สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะลายนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นเบอร์2ตาลูกโป่งนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งริบบิ้นค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันนะคะตรงนี้ประมาณ1นิ้วค่ะตรงนี้นะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นเส้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะดึงหาแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่2เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะทั้ง3เส้นนะคะให้กระชับนะคะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะจับแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้ค่ะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับริบบิ้นให้เป็นรอยนะคะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะดึงทั้ง3เส้นนะคะแล้วก็รีดตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะฝึกทำใหม่นะคะกลัวตรงนี้จะเลื่อนหลุดนะคะเพื่อนๆก็ใช้เทปใสนะคะติดตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะติดตรงนี้ไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนทำเป็นทำคล่องแล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยด้านบนนะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมา3เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นทับกันด้านบน3เส้นค่ะด้านล่างก็มีอยู่3เส้นแบบนี้นะคะเราจะวางริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมานะคะแบบนี้เลยระหว่างกลางตรงนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะหมดแล้วนะคะด้านล่างนะคะเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะด้านบนเราจะให้เหลือริบบิ้นอยู่แค่2เส้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเราจะให้ด้านบนตรงนี้เหลือแค่2เส้นตรงนี้นะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยระหว่างกลางตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะจับริบบิ้นตรงนี้ค่ะยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้มือซ้ายจับไว้แบบนี้นะคะเส้นนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะเอา2เส้นที่เหลือตรงนี้ปัดมาด้านหลังนะคะ
เราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาค่ะตรงนี้นะคะริบบิ้นด้านหลังตรงนี้นะคะดันออกมา2เส้นแบบนี้นะคะเราจะเอา2เส้นที่เหลือตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงที่1ห่วงที่2ตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าไปในห่วงที่1ค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2สอดเข้าไปห่วงที่2แบบนี้ค่ะให้เขาโผล่ช่องที่2นะคะตรงนี้ให้เขาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยปล่อยมือนะคะปล่อยมือก็จะได้แบบยุ่งๆหลวมๆแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมๆนะคะแบบนี้นะคะเราก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้พี่กลับด้านมาค่ะพี่กลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะลักษณะนี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงทั้ง6เส้นนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะเราจะจับเส้นนี้นะคะมาไว้ในมือแบบนี้นับไป1 2นับมา2เส้นนะคะแล้วก็จะวางริบบิ้นหน้าเส้นที่2ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างจากนั้นนะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมืออีก1เส้นค่ะนับไป1 2เหมือนเดิมนะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะเราจะใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะด้านล่างนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไป1 2วางพาดริบบิ้นนะคะหน้าเส้นที่2แบบนี้นะคะแล้วก็จับไว้นะคะจับไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นด้านบนเราก็จะเหลือ2เส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1นะคะสอดทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2แล้วก็สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะช่องเดิมของเส้นที่1เมื่อกี้แล้วก็ให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ช่องที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะเขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมๆนะคะพี่กลับด้านมาแบบนี้แล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง6เส้นนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆค่ะแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะดึงเบาๆนะคะไม่ดึงแรงนะคะเขาก็จะยังไม่แน่นค่ะเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2ค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยตรงนี้เลย1 2ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะทำจนครบทั้ง6เส้นค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะโผล่ช่องที่2นะคะทำเหมือนกันทั้ง6เส้นนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยริบบิ้นจะยังไม่แน่นแล้วก็จะยังไม่เท่ากันค่ะเราก็ค่อยๆดึงนะคะได้ดึงทั้ง6เส้นค่ะให้กระชับนะคะ
แบบนี้เลยริบบิ้นก็จะยังไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆจะใส่เหรียญเลยก็สามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะนำเหรียญเข้ามาสอดตรงนี้นะคะนำเหรียญมาวางตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยดันเข้าไปนะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ค่ะตรงนี้ริบบิ้นจะยังไม่แน่นแล้วก็จะยังไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคแบบนี้ค่ะบีบด้านข้างแล้วก็หมุนๆ นะคะแบบนี้เลยค่อยๆบีบนะคะบีบแล้วก็หมุนๆ นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงทั้ง6เส้นค่ะริบบิ้นเขาก็จะเท่ากันแล้วก็จะกระชับนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาด้านบนเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรนะคะทำเกสรด้านในนะคะตรงนี้แล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มทำเส้นนี้นะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยนับจากตัวฐานของเขาเองนะคะฐานตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะสอดเข้าช่องที่3ค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2นะคะ1 2นะคะนับมา3ช่องนะคะ1 2 3นะคะสอดช่องที่3ค่ะแล้วก็ดึงรวมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเส้นที่2นะคะเราก็ทำตัดกันไปเรื่อยๆนะคะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้เลยให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะ1 2นะคะแล้วก็ดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่2นะคะตรงนี้เลยสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะสอดเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะจนครบทั้ง6เส้นค่ะริบบิ้นก็จะโผล่ช่องที่2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงลมไว้ค่ะเส้นต่อไปค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะคะสอดถัดจากเส้นที่3นะคะช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่2นะคะด้านล่างค่ะแล้วก็ดึงรวมไว้ก่อนนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่5ค่ะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยนะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะถัดจากเส้นที่4เลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่6นะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดถัดจากเส้นที่5เลยค่ะด้านในนะคะช่องสอดเขาจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะด้านในค่ะตรงนี้เลยเวลาเราสอดเราจะรู้เลยนะคะว่าสอดตรงไหนนะคะทำแบบนี้เราจะมองไม่เห็นนะคะแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นเขาจะมาผูกช่องที่2ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะตรงนี้เราจะไม่ดึงแน่นมากนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็จะดึงให้เกสรนะคะเขาบานๆแบบนี้ค่ะเราจะดึงเกสรให้รวมๆไว้แบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นมากนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็ดึงจัดให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ประมาณนี้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบนะคะกลีบด้านนอกค่ะแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแบบนี้เลย
ม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกรวยนะคะลักษณะนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างค่ะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2พับริบบิ้นไปทางขวามือค่ะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นก็โผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้ลักษณะนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบค่ะจะได้ประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่6ค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือค่ะม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดึงจัดกลีบให้ถ้าเท่ากันนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะแล้วก็จะพับนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะสอดริบบิ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะสอดปลายริบบิ้นตรงนี้ริบบิ้นจะมาโผล่ใต้กลีบตรงนี้ค่ะเราจะใช้แหนบนะคะช่วยดึงขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สองถ้ากลีบตรงนี้เด้งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงตรงนี้นิดนึงพับนะคะสอดค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะถ้าตรงนี้เด้งเราก็ดึงนิดนึงค่ะพับนะคะแล้วก็สอดทำจนครบทั้ง6เส้นนะคะแบบนี้นะคะดึงนิดนึงค่ะพับนะคะสอดนะคะดึงนิดนึงนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับนะคะแล้วก็สอดค่ะแบบนี้เลยด้านหลังเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดให้ชิดนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางนะคะจับแบบนี้ค่ะแบบนี้นำเหรียญมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันเหรียญลงไปค่ะหมุนๆ นะคะแบบนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ